สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนิกายและลัทธิต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อให้สามารถดูศีดารามได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและตอบหลายข้อสงสัยเมื่อทุกท่านได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ศาส,สนาพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกศาส,สนาหนึ่งก็ว่าได้อาจจะแบ่งได้ว่าสมัยแรกคือศาสนาพราหมณ์ เริ่มตั้งแต่ประมาณ4,500ปีมาแล้วจนถึงสมัยพุทธกาลประมาณ2,500กว่าปีก่อนจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพรามหมณ์นั่นเองศาสนาพราหมณ์นั้นแบ่งออกเป็นตามยุคดังนี้สมัยดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าศาสนาพราหมณ์หรือหมายถึงศาสนาของพระพรหม เชื่อว่าศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาของชนเผ่าอารยันหรืออินโดยูโรเปียนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณกลางทวีปเอเชียชนเผ่านี้เป็นกลุ่มเร่ร่อนจึงอบพยพแยกย้ายไปหลายแหล่งสำหรับยุคแรกชาวอารยันแยกออกเป็นสามกลุ่มได้แก่กลุ่มที่หนึ่งแยกไปทางตะวันตกคือยุโรปกลุ่มที่สองแยกไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพวกอิหร่านและเปอร์เซีย กลุ่มที่3แยกลงมาทางใต้ตามแม่น้ำสินธุและเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือในประเทศอินเดียในปัจจุบันนั่นเองเมื่อชาวอารยันที่อพยพเข้าสู่ลุ่มน้ำสินธุได้รำวัฒนธรรมของตนเข้าไปผสมประสานกับคติความเชื่อของชนพื้นเมืองคือพวกคราวิตหรือม,มีลักขะซึ่งเป็นพวกคนป่าที่นับถือธรรมชาติเทพประจำครอบครัวและเทพประจำหมู่บ้าน ชนเผ่าพื้นเมืองนั้นนับถือเทพบนดินได้เก็บพระแม่ธรณีพระแม่คงคาหรือเทวีประจำแม่น้ำส่วนเผ่าอารยันนั้นบูชาเทพบนฟ้าไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์สุริยะพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์พระจันทร์หรือเทพเปี่ยวกับลมฝนท่าอารยานนั้นแบ่งกลุ่มเทวะออกเป็นหมวดสูงต่ำตามกลุ่มได้แก่กลุ่มเทพบนสวรรค์เช่น พระอาทิตย์พระจันทร์กลุ่มเทพบนอากาศเช่นภาวรุณซึ่งเป็นเทพลมและฝนในภายหลังภาวรุณนั้นได้ถูกลดระดับลงเป็นเทพแห่งสมุทรเทพคล้ายๆเจ้าสมุทรโพเซดอนของกรีกนั่นเองกลุ่มที่สาคือกลุ่มบนพื้นโลกเช่นอัคคณีเทพหรือพระเพลิงหรือพระแม่ธรณีดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนอกจากนี้ชาวอรารยันโบราณ ยังเคารพวิญญาณบรรพบุรุษว่าสําคัญเท่าเท,ท,ท่ากับเทพเจ้าจึงกําหนดให้มีการบูชาบรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตแนวคิดดังกล่าวเป็นปฐมเหตุในการนับถือมนุษย์ที่ตายแล้วว่ายังมีวิญญาณคงเหลืออยู่และวิญญาณเหล่านั้นก็มีความต้องการเหมือนมนุษย์ทั่วไปหัวหน้าครอบครัวจึงต้องจัดพิธีเส้นสวงบูชาบรรพบุรุษเป็นประจำสมัยที่สองสมัยพระเวท ประมาณ3,500ถึง3,000ปีมาแล้วชาวอารยานรวบรวมบทสวดอ้อนวอนเทพกลุ่มวงตระกูลขึ้นเป็นคำพีแยกหมดหมู่ขึ้นมาคำพีเหล่านี้เรียกว่าพระเวทหรือวิทยาถือว่าเป็นความรู้ประเภทสรุติอันได้แก่วิทยาที่รับฟังมาจากเทพผู้สูงศัก์ดหรือพระพรหมในลักษณะของเสียงสวรรค์ที่เทพสูงสักได้ประทานแก่ฤาษีหรือพรามเพื่อสั่งสอนสืบต่อกันมา พระเวทยังแบ่งออกเป็นสามเล่มเรียกว่าไตรเวทต่อมาในสมัยพราหมณ์มีพระเวทเพิ่มขึ้นอีกคำพีหนึ่งเรียกว่าอาถรเวทคำพีพระเวททั้งสี่มีรายละเอียดดังนี้คือ 1. นึฤกษเวทเป็นบทสโลกที่ใช้อ่านเป็นองค์การสดุดีทั้งปวงและเป็นการขอความสวัสดิมงคลความมั่งคั่งแก่ผู้ประกอบพิธีคณะญาติและบริวารทั้งปวงยชุระเวท รจนาขึ้นเป็นข้อกำหนดการประกอบยันกรรมสำหรับพิธีสังเวยต่างๆเนื้อหาเกือบทั้งหมดจากฤกษเวทแต่ปรับปรุงใหม่ตามลักษณะพิธีกรรมผนวกด้วยพิธีสังเวยสลับมนแต่ละบทโดยชี้แจงรายละเอียดของมนบทนั้นไว้ด้วยอันที่สสามเวทเป็นพระเวทที่เกี่ยวกับทํานองสวดประกอบด้วยคำประพันธ์ห5 4 9บท มีเพียง78บทเท่านั้นที่มาจากริคเวทคำประพันธ์เหล่านี้ได้รับคัดเลือกและจัดลำดับไว้ให้พรามณ์สวดในพิธีสังเวยคำพีที่4อาถานเวทเป็นบทอาคมอํานวยให้เกิดความสุขสวัสดีและบทคาถาจํานวนมากสําหรับให้ร้ายผู้อื่นมักใช้ประสาทผลและประทุษร้ายเนื้อหาของอาถานเวทอาจแยกเป็นกลุ่มๆได้แก่การรักษาโรคบทสวดว่าด้วยการอํานวยผลให้สําเร็จคาถาสับเช่ง คาถาเยี่กับเสน่ห์คาถาสําหรับกษัตริย์คาถาเพิ่มบุค,คลิก,กภาพคาถาให้ลาบการปัดรังควานเป็นต้นคำพีพระเวทแต่ละคำพีแบ่งเป็นสองตอนใหญ่ๆคือมนตระและพรามณะมนตระหรือมันจะเป็นบทสวดที่กล่าวถึงเทพเจ้ารวมถึงการสวดอ้อนวอนอื่นๆเช่นการขอทาตบริวารบุตรขอชัยชนะในสงครามเป็นต้นบางครั้งเรียกกันว่าสังฮิตา หรือบทสวดหรือมนต์ที่ใช้ในพิธีต่างๆคำว่าสังฮิตานั้นแปลว่าที่รวมหรือชุมนุมพรามมณะเป็นร้อยแก้วอธิบายวิธีและรายละเอียดการจัดศาสนพิธีโดยการสวดมันตะรวมถึงความหมายของการบูชายันคำพีพระเวทในส่วนพรามมณะสามารถแยกได้อีกแขนงคืออารัญญกะแปลว่าบทเรียนของผู้อยู่ป่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนและการดำเนินชีวิตของพราม ตั้งแต่ออกจากป่าเพื่อบำเพ็ญเพียรถึงโมกกษะสะคำพีที่สองอุปนิสต์แปลตามตัวว่าเข้าไปนั่งลงหมายถึงบทเรียนส่วนลึกลับเป็นปรัชญายเกี่ยวกับวิญญาณอันเนื่องด้วยพรมถือว่าเป็นคำพีสำคัญหมวดหนึ่งเป็นอัธถาที่ายความจากคำพีพระเวทอกทีเนื้อหาของอุปนิสต์นั้นเป็นรากฐานสำคัญของระบบปรัชญาและถือเป็นคำพีสุดท้ายในการศึกษาเล่าเรียน ก็คือที่สุดของพระเวทยุคที่สาสมัยพราหมณะเมื่อชนเผ่าอรารยันแพร่ขึ้นไปทางเหนือของชมพูทวีปจนกระทั่งอินเดียเหนือตกอยู่ในอำนาจเกือบทั้งหมดแล้วชนเผ่าอรารยันมีฐานะเป็นผู้หัวหน้าผู้ประกรอบพิธีกรรมได้ประกาศความศักดิ์สิทธิ์ของคำพีที่ตนนับถือโดยอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานมาโดยตรงจุดหมายสูงสุดของพราหมณ์ไเกแก่การเข้าถึงโมกษะการเข้าถึงโมกษะนั้น เป็นสภาพของใจที่ว่างจากอารมณ์ทั้งปวงหากยังไม่ถึงโมกษะก็ต้องเวียนไหยตายเกิดในอำนาจของพระผู้สร้างชื่อว่าพรหมมาหลังจากนั้นสมัยนี้จะเข้าสู่ยุคปรัชญาธรรมของฮินดูนักปราชญ์เรียกว่าศาส,สนาฮินดูศาส,สนาฮินดูหรือพราหมณ์ใหม่หรือนีโอพรามณนิซึมนั้นช่วงประมาณ2,500ปีมาแล้ว ครั้งนั้นชาวอารยันเป็นผู้นําทางศาสนาและวิทยาการอื่นๆซึ่งจากการที่ชาวอารยันเผยแพร่ลัทธิของตนเข้าไปจนทั่วแม่น้ําสินธุจึงได้นามว่าชาวฮินดูซึ่งมาจากคำว่าอินดูสลัทธิที่ชาวฮินดูนับถือจึงเรียกว่าศาสนาฮินดูแนวปรัชญาธรรมของฮินดูในสมัยนี้มีความเชื่อเรื่องเว้นไหว้ตาตเกิดของบุคคล โดยเชื่อว่าบุคคลจะเวียนว่ายไปตามเวรกรรมจนกว่าจะบรรลุโมกษะและมนุษย์จะหลีพ้นจากกรรมได้ก็ต้องสละบ้านเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อแสวงหาธรรมในช่วงท้ายของชีวิตก็คือช่วงสัญญาสีศาสนาฮินดูแบ่งออกเป็นช่วงสมัยได้ดังนี้คือสมัยอุปนิสต์ช่วงต้นพุทธกาลถือเป็นสมัยแห่งการคิดค้นต้นเหตุผลของทั้งสองศาสนาคือฮินดูพุทธและาศาสนาเชน สำหรับศาสนาฮินดูนั้นมีการรจนาคำพีอุปนิสัตต์ซึ่งแต่งโดยยึดคำพีพระเวทเป็นหลักเป็นบทเรียนลึกลับและถือเป็นปรัชญาเกี่ยวกับดวงวิญญาณเนื่องมาจากพระพรหมคำพีอุปนิสัตต์เน้นว่าวิญญาณที่เป็นมหาพรหมนั้นไม่มีเพศและอยู่ในทุกสรรพสิ่งมหาพรหมคือวิญญาณแห่งสากลโลกที่เรียกว่าปรมาตามันด้วยเหตุดังกล่าววิญญาณของบุคคลที่เกิดจากพรหมก็คือมหาพรหม สรุปไดว้ว่าการรู้จักพรหมก็คือการรู้จักตัวเองและความรู้นี้จะทำให้ถึงโมกษะได้ในยุคต่อมาของศาสนาฮินดูก็คือสมัยอวตารในยุคสมัยใกล้เคียงของสมัยอุปนิสัตมีการนับถือลัทธิอวตารซึ่งเชื่อว่าเทพเจ้าบางองค์อวตารเกิดเป็นวีรบุรุษก็คือพระนารายอวตารมาเป็นพระรามในรามายณนะและพระกฤษณะในมหาภารตะเป็นต้น ความเชื่อดังกล่าวยังแตกแยกเป็นนิกายต่างหากภายหลังเรียกว่าไวยสนบนิกายและสายว่านิกายในภายหลังในสมัยเดียวกันนี้ยังมีลัทธิสำคัญเกิดขึ้นอีกหกรายแต่ละลายมีความเห็นแตกต่างไปหกทัศนะและกลายเป็นศาสตร์ซินดูแทหกศาสตร์สรุปได้ดังนี้คือ 1. นึ่หน้าใหญ่และใหญ่ยะเจ้าลัทธินามโคตมะ ลัทธินี้เน้นเนื้อหาความจริงในธรรมด้วยวิธีอันเหมาะสมโดยอนุมานตามเหตุผลที่สมควรจึงเรียกลัทธินี้ว่าตักกะลัทธิในคำพีลัทธิคือนยยยสูตรทัศนะที่สองไวเซฟิกเจ้าลัทธินามกนาทะเป็นบุคคลร่วมสมัยกับโคตมะคำพีอธิบายของลัทธินี้มีลักษณะเป็นอัตถกถาของนายยยะคำพีในลัทธิคือไวเซสิก,กสูตร ทัศนที่สามปัจยาสังขยะเจ้าลัทธินำกบ,บินมุนีลัทธินี้ไม่กล่าวว่ามีหรือไม่มีพระเจ้าสัพพสิ่งในโลกเกิดจากเหตุและผลของตัวมันเองคำพีของลัทธิสังขยะก็คือสังขยะสูตรทัศนะทสี่ 4, โยคะเจ้าลัทธินำปตัญชลีลัทธินี้กลายเป็นคู่ของสังขยะแต่มีทัศนะว่ามีเทพเจ้าทรงสูงสักผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์ จึงกำหนดให้ตั้งสมาธิหรือการเพ่งฌานปณิธานให้มีจิตไปอย่างอีสวนคำพีในลัทธินี้คือโยค่าสูตรทัศนะที่ห้าปุรวะมังสาหรือกรรมมิมังสาเจ้าลัทธินามชัยมิก,กิหลักการของลัทธิคือไตรตรองเหตุผลและมีการทําพิธีพลีบูชาคำพีในนี้คือกรรมมิมังสูตรทัศนะที่หอุตรมิมังสาเจ้าลัทธินาม หรือสีวายาติหรือพาทรายนะเจาะ้าลัทธินี้ถือว่าเป็นเวทันตะถือว่าเป็นที่สุดของพระเวทหลักการของเวทันตะคือพระเจ้าเป็นมหาเทพเป็นผู้สร้างคือพรหมสิ่งต่างๆเกิดจากพรหมพรหมคำพีในลทัทธินื้อนี้คือเวทันตะสูตรหรือพรหมมาสูตรหรือสรีรักสูตรนอกจากนั้นสมัยนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่บินผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเชื่อ คือเกิดวันนักคดีสำคัญของฮินดูทำให้ประพฤติตามได้แก่มานวะศาสตร์หรือมโนศาสตร์แปลว่าข้อบังคับของพระมโนเป็นกฎหมายของมนุษย์ที่ถือว่าเป็นรากฐานของกฎหมายโลกคำพีอีกอันก็คือรามายณนะเป็นมหากราบอันยิ่งใหญ่แสดงเรื่องของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุลงมาปราบมารร้ายทศกัณฐ์หรือราวณนะ เป็นวีรบุรุษเพื่อปราบอาธรรมในโลกมหาภราตะเป็นมหากราบของวีรบุรุษพื้นเมืองซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุในกฤษณาวตารวันนักดีเรื่องรามายานะและมหาภราตะนี้เรียกว่าอิติหาสะหมายถึงเรื่องปรามปราอันเป็นนิยายของวีรบุรุษคำพีพักควทีตาเป็นวันนักดีประเภทหลักธรรมหรือบทเพลงขององค์พักควันก็คือพระกฤษณะ อวตารของพระวิษณุปางที่8นั่นเองคำพีนี้สอนบุคคลให้รู้จักทำจิตใจให้เหมาะกับเหตุการณ์คำพีปุรานะแปลตามศัพท์ว่าคำพีโบราณเกิดก่อนรามายณะและมหาภารตะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้ามีรายละเอียดหลัก5ประการคือเรื่องของการสร้างโลกเรื่องของความพินาศและการที่มีโลกกลับขึ้นมาใหม่ เผ่พาพันธุ์ของเทพ,พเจ้าต่างๆการเริ่มต้นของพระมนูและยุคแห่งพระมนูที่เรียกว่ามนวันตะเรื่องของสุริยันและจันทราคำพีปุรณะนี้มี18เล่มเรียกว่ามหาปุรณะเป็นคำพีที่เกี่ยวกับเทพทั้งสมองค์ในตรีมูรติได้แก่พรมวิศณุและพระศิวะนอกจากนี้ยังมีคำพีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอุปอป,ป,ปุรณะเป็นภาคผนวกของมหาปุรณะนั่นเอง ลัทธิสติและสตัญญะในยุคสัตรวรรษพุทธสัตรวรรษที่15ห้าลังพุทธกาลประมาณพัน0ปีศาสนาฮินดูเฟื่องฟูขึ้นผสมผสานกับปรัชญาศาสนาอื่นจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือบางประการโดยเฉพาะการประกาศลัทธิพตัตติต่อพระเป็นเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีคำสอนสำคัญที่สุดคือบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในวันณะใดก็สามารถพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าได้มากขึ้น และความพักดีถือเป็นคุณธรรมสูงสุดกว่าคุณธรรมอื่นเรียกว่าพักติโยคะจากแนวคิดนี้ได้เกิดนิกายสำคัญขึ้นอีกสองนิกายคือสักติและตันตร์นิกายสักติแปลว่าสักความสูงส่งหรืออำนาจเป็นเครื่องส่งเสริมไม่มีสีในที่นี้หมายถึงเทวีหรือชายาพุ่งส่งเสริมอำนาจให้กับเทพบุรุษนั้นนั่นเองคำว,ว่าสักติมักกล่าวถึงพลังงาน ทำให้วัตถุหรือจิตมีการเคลื่อนไหวในขณะที่เทพผู้ชายหรือเช่นพระศิวะพระวิษณุถือว่าเป็นปุรุษะปุรุษะนี้เป็นเหมือนจิตปฐมหากมีสักติก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแนวความคิดดังกล่าวเกิดจากสามันสนึกว่าของทุกอย่างต้องมีคู่กันโลกจึงจะคงอยู่อย่างสมดุลรวมถึงเหล่าเทพ ดังนั้นชาวฮินดูจึงสร้างลัทธิศักติขึ้นมาคู่กับเทพบุรุษเพื่อเป็นกําลังขององค์เทพเชื่อกันว่าเดิมน่าจะเริ่มจากลัทธิไสววานิกายโดยยกย่องพระแม่อุมาหรือนางปวารตีมหาเทวีผู้มีศักดิ์สูงอันเป็นศักติของพระศิวะส่วนไัยสนบนิกายก็เกิดความเคารพต่อพระแม่ลักษมีผู้เป็นศักติของพระวิษณุเป็นต้น การนับถือศักติแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนั่นก็คือทักษีนาจารินเป็นพวกฝ่ายขวาประกอบพิธีกรรมอย่างเปิดเผยและสุภาพอีกฝ่ายหนึ่งก็คือวามาจารินเป็นพวกฝ่ายซ้ายมักทำพิธีปกปิดในที่ลับลทัทธิอีกลทัทธิหนึ่งคือตันตระหมายถึงพิธีกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ในพิธีต่างๆตามฐานะและสภาพของมนุษย์ที่แสดงออกตามอำนาจกิเลสสประการได้แก่สภาพแห่งความเป็นสัตว์สภาพแห่งความกล้าหาญและสภาพของความเป็นผู้ประเสริฐการบูชาศัตติตามแบบตันตะเป็นพันนา,นาความสเสน่หาระหว่างกันพันนา,นาคูณแห่งความใคร,ใคร่คูณแห่งความรักระหว่างเทพและเทวีและสุดท้ายเป็นการประกอบเมถุนหรือเสพสังวาสกัน การกระทําอันเป็นสุดยอดของตันตะมีกฎห้าอย่างหรือมห้นั่นก็คือ1มัตตยะน้ำเมาหมายถึงการดื่มให้เมาอย่างหนัก2มังสะหรือมังสะเนื้อสดหมายถึงการบริโภคเนื้อสดกับน,น้ำเมา3ม,มนตราการสาธยายมนเพื่อเร่งเร้าให้เกิดความกำหนัด4มุตทรลีลาย่วโยนให้เกิดความกำหนัดหเมถุน คือการประกอบเมถุนธร,รมพิธีดังกล่าวนี้เป็นของฝ่ายซ้ายหรือเรียกอีกอย่างว่าการละจักรหรือจักรดามักทำเวลานะในเวลากลางคืนโดยผู้เลื่อมใสจะประกอบพิธีกรรมต่อหน้าศักติเราจะเห็นได้ว่าการบูชาพระแม่กาลีในลทัทธิเก่านั้นมีการเสพสังวาสต่อหน้าเทวรูปของพระแม่กาลีเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันนั้นเทวสถานหลายแห่งได้ห้ามการกระทําอย่างนี้ ดังเช่นวัดศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกฝีลมย่อมไม่ให้การกระทําอย่างนี้แน่นอนหลักการดังกล่าวเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีราคะโทสะและโมหะเป็นพื้นฐานหากต้องการดับกิเลสก็จําเป็นต้องประพฤติอย่างนั้นให้เต็มที่ผลสุดท้ายจะเกิดความเบื่อหน่ายและบรรลุสษษัจจะทำได้ครับพูดมาถึงตอนนี้เป็นที่เพียงพอแล้ว ในเรื่องของลัทธิและนิกายต่างๆเพื่อทำให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะดูภาพยนตร์สีดารามศกลัก์มหาลงกาได้อย่างสนุกเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นย่างอิงรามายนะที่เป็นของลัทธิสัตติในตอนท้ายได้จะมีเรื่องของนางสีดาซึ่งแปลงร่างเป็นพัทธากาลีรูปเพื่อเป็นการยกย่องเกียรติของนางสีดานนั้นั่นเอง เรื่องของลทัทธินิกายในวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดกับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ